สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่กศน.เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย6สาขาวิชาค่ะดร.วรัตน์พฤษาทวีกุลเลขาธิการกศน.มอบโอวาทแก่ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.ซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้ารายงานตัวจาก6กลุ่มวิชาจำนวน57คนได้แก่1กลุ่มวิชาภาษาไทย7คน2กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ17คน3กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์20คน4กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์10คน5กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ1คนและ6กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา2คนโดยแบ่งการรายงานตัวออกเป็น2ช่วงคือช่วงเช้าและช่วงบ่ายด้านดร.วรัตน์พฤษาทวีกุลเลขาธิการกศน.ได้กล่าวว่าวันนี้เป็นวันรายงานตัวและยังเป็นวันแรกของการเป็นข้าราชการข้าของแผ่นดินเป็นอาชีพที่หลายคนบอกว่ามีเกียรติเป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบอย่างหนักโดยเฉพาะครูรบกวนบอกลำดับที่ก่อนนะคะพานุมาตรบุญประเสริฐค่ะลำดับแรกเป็นกลุ่มก็ในโอกาสอันดีนะครับก็วันนี้เราเป็นวันแรกเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มารายงานตัวเป็นข้าราชการนะครับข้าราชการก็คือข้าของแผ่นดินนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ทุกคนบอกว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับคุณครูครูยิ่งครูยิ่งหนักเลยครูไปว่าหนักท่านต้องรับผิดชอบหนักเลยนะครับอยากเล่าให้น้องฟังนี้ครับอาชีพเนี้ยผมไม่ใช่ว่าชีพผมใช่ว่าเป็นวิชาชีพนะครับคุณครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงเพราะว่าเป็นวิชาชีพที่มีเงินวิทยฐานะนะครับซึ่งแตกต่างจากอาชีพอื่นนะครับแล้วก็เป็นครูเนี่ยภารกิจคือสอนไม่ว่าครูที่ไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะครูกศน.ครูสพท.ครูอาชีวะก็เป็นครูทั้งนั้นนะครับเพียงแต่เราสอนใครล่ะนะครับหลังการทำงานจะสอนน้องๆนิดเดียวว่าในรุ่นของพี่มันก็ยากอย่างหนึ่งนะแล้วก็รุ่นของน้องยากอีกอย่างหนึ่งนะครับในรุ่นของผมรุ่นของพี่ๆทั้งหลายเนี่ยเราโดนได้รับการเขี่ยวเข็นจากพี่ๆที่เป็นหัวหน้ามากเลยแต่มายุคปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมันทันสมัยมากขึ้นมันช่วยงานมากขึ้นแล้วเจนของเราคือเจน Zเป็นใหม่ๆนี้เข้ามาเนี่ยมี mindset ที่ต่างจากพวกเรานะครับพวกเราเนี่ยคือคนทำงานรุ่นโบราณแล้วนะรุ่นเก่ารุ่นกลางเก่ากลางใหม่แต่น้องๆทุกคนคือรุ่นใหม่ที่เข้ามาในระบบหลายคนก็เคยทำงานมาแล้วหลายคนก็เคยเป็นพนักงานราชการหลายคนก็เพิ่งจบมานะสุดท้ายคือทุกท่านคือความหวังของกระทรวงที่จะเติบโตมารับผิดชอบงานแทนจากพี่ๆต่อไปถ้าเราเข้าไปในองค์กรใหม่ๆนะครับเราเป็นครูหน้าที่เราคือสอนไหนสอนใครบ้างครับสอนเด็กที่หลุดออกจากนอกระบบพูดง่ายๆคือเด็กเกเรสอนชาวบ้านที่อายุมากกว่าเราเยอะสอนปู่ย่าตายายสอนลุงป้าน้าอานี่คือผู้รับบริการของเรานะครับเราเข้าไปในองค์กรจะมีคนบอกไว้ก่อนนะองค์กรมีทั้งคนดีและคนเลวนะครับจงเลือกเอาสิ่งดีๆเราเป็นครูเนี่ยหน้าที่เราคือสอนคำถามคือหน้าที่เราสอนอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่กศน.เป็นหน่วยงานที่ทำงานกับชาวบ้านกับชุมชนเรามีการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบนะขั้นพื้นฐานเรามีการศึกษาต่อเนื่องที่เรียกว่าการฝึกอาชีพให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนให้กับประชาชนทั่วไปเรามีการศึกษาอัธยาศัยคือจัดการแหล่งเรียนรู้นะครับเรามีโครงสร้างที่เป็นจังหวัดอำเภอแล้วก็ตำบลเรามีครูกศน.ตำบลมีครูอาสามีครูศูนย์เรียนรู้ชุมชนต่างๆพวกเราก็เป็นส่วนสำคัญที่จะไปเป็นหลักของอำเภอ
ป็นครูผู้ช่วยที่จะขับเคลื่อนงานของอำเภอของจังหวัดนั้นๆให้บรรลุเป้าหมายนะครับบทบาทเราไม่ใช่สอนอย่างเดียวนะครับอย่างครูสวทสอนในห้องเรียนใช่ไหมก็จบแต่เราพื้นที่สอนเราคือตำบลหมู่บ้านทั้งอำเภอทั้งจังหวัดนะครับใหญ่มากกว่านั้นเยอะดังนั้นการประสานเครือข่ายการเข้าหาเครือข่ายเข้าหาชุมชนเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างมีสัมมาคารวะนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับขอให้พวกเราฝากไว้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็คาดหวังว่าพวกเราคงจะอยู่กับที่นี่กศน.แล้วก็เติบโตเป็นผู้ทหารระดับสูงต่อไปนะครับอย่าหยุดพักตัวเองเรียนรู้พยายามศึกษาต่อเรียนต่อให้เยอะฝึกอบรมให้เยอะก็หวังให้น้องทุกคนได้มีความสุขนะครับในการทำงานในตำแหน่งครูผู้ช่วยของกศน.แล้วก็เป็นเกียรติกับกศน.ที่ได้รับน้องๆทุกคนมาช่วยกันทำงานกับเคลื่อนงานของหน่วยงานเราเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดูแลประชาชนทุกคนที่หลุดโอกาสด้อยโอกาสพลาดโอกาสหน้าที่เราคือลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้ได้นะครับอันนี้คือหน้าที่ของกศน.เราก็ฝากน้องทุกคนนะครับในการทำงาน